ชัดเจนครับอย่างงี้แน่นอน คิดลึกแน่นอนเอาละครับก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมพัสปะทูนะครับ The Slapping Artist นะหรือว่าผัดปะทูนั่นเองนะครับตัวนี้ก็มันเป็นเรื่องราวของคนรับใช้นะครับไม่รู้ว่าใครเคยดูหนังเรื่องเดินทางรอบโลก80วันหรือเปล่านะที่เฉินหลงเล่นน่ะเฉินหลงเป็นตัวนี้นะครับไอ้พัสปะทูเนี้ยเป็นคนรับใช้ของฟิลิสฟ็อกนะครับซึ่งฟิลิสฟ็อกเป็นคนอังกฤษนะแต่ไอ้พัสปะทูนี่เป็นคนฝรั่งเศสนะครับต้องเดินทางรอบโลกด้วยกันนะ80วันหนังเรื่องนี้ก็สนุกดีนะครับลองไปหาย้อนชมได้นะสนุกดีแต่ว่าในส่วนของเกมนี้น่าจะเกี่ยวกับการวาดรูปนะวาดรูปขายนะครับลองมาเล่นกันดูดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะครับบทที่1การเริ่มต้นครั้งใหม่โหมาดูยาจกจริงๆอ่ะโอเคมาถึงเขาก็ให้ไปวาดรูปเลยนะครับที่ขาตั้งเนี่ยนะมีแนวตั้งแนวนอนนะครับแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นอุปกรณ์หรือเปล่าแต่น่าจะมีแค่อย่างเดียวนะครับแล้วมีสีให้เลือกอันนี้น่าจะเป็นขนาดแปลงนะผมว่ารูปแรกก็เป็นพื้นฐานก่อนแล้วกันผมว่าใครๆก็เคยวาดก็คือทะเลนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองวาดดูทะเลประมาณนี้ปึ๊บนี่แล้วก็ท้องฟ้าสีฟ้าละกันตามนี้ใครๆก็น่าจะเคยวาดนะท้องฟ้าเสร็จปึ๊บมีก้อนเมฆหน่อยนึงก้อนเมฆสีขาวโอเคแล้วก็พระอาทิตย์นะพระอาทิตย์ก็สีเหลืองๆส้มๆแล้วกันนะครับพระอาทิตย์ดวงเลยในตรงนี้ตามนี้เลยแล้วก็ภูเขาขอสีเขียวแล้วกันภูเขามาประมาณนี้ขึ้นมาประมาณนี้ตรงนี้เป็นน้ำทะเลโอเคแล้วก็ชายหาดสีเหลืองไม่ชายหาดโอเคสีเหลืองแล้วกันนะครับซ้ายสีเหลืองคือของมันยังมีไม่ค่อยเยอะอ่ะอุปกรณ์อ่ะมีแค่อย่างเดียวนะครับหรือว่าท่านผู้ชมอยากให้ลองวาดรูปอะไรก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับลองวาดดูชายหาดสีเหลืองต้องมีคลื่นนิดนึงคลื่นขอเล็กๆหน่อยดูเป็นคลื่นแล้วกันนะอันนี้เหมือนคลื่นป่าวะประมาณนี้ครับแล้วก็มีต้นมะพร้าวด้วยต้นมะพร้าวมาฝั่งนี้แล้วกันต้นมะพร้าวนี่สีน้ำตาลแล้วก็ใบสีเขียวชึบชึบไปจะเป็นแฉกๆใช่ไหมขอเล็กกว่านี้นิดนึงเล็กๆหน่อยดูให้เป็นต้นมะพร้าวนะครับ ก็คล้ายอยู่นะเหมือนอยู่นี่แหละต้นมะพร้าวต้องมีลูกมะพร้าวด้วยนะแป๊บขอทำใบก่อนนี่เขาเรียกว่าจินตนาการสัมพันธ์กับความรู้ครับนี่ลูกมะพร้าวลูกเข้มๆหน่อยแล้วกันประมาณนี้2ลูกเฮ้ยมันสีเดียวกับภูเขานี่หว่าถ้างั้นเอาสีนี้ได้ไหมโอเค2ลูกนี่ลูกมะพร้าวเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อเหมือนว่าเราต้องจ่ายพวกค่าเช่าด้วยใช่ไหมงั้นลองขายดูเลยครับรูปแรกตั้งขายเลยขายซะอ๋อใช้ลูกกิ้งในการปรับแปลงได้นะครับจะตั้งชื่อว่าซีอันนี้ซีนี่แหละตั้งชื่อโอเคดูการเงินดิ
ต้องจ่ายค่าวายค่าขนมปังบักเก็ตนะครับแล้วก็ค่าเช่า80เหรียญแล้วมีเงินอยู่170กินวายด้วยนะว่าต่อครับต่อไปเอารูปอะไรดีเอาเป็นไอ้นี่ไหมรถถังแล้วแต่ผมอยากให้มันมีอุปกรณ์เยอะกว่านี้ทำไงอ่ะโหนี่พังอีโมมาเลยว่ะคนนี้อุ้ยไอ้อันนี้บอกว่ามันดูเหมือนไม่มีพลังเลยนะฉันไม่ชอบแม็กกี้ไม่ชอบว่ะผมอยากได้แปลงอื่นน่ะอุปกรณ์อย่างอื่นไม่มีเลยเหรอเดี๋ยวลองอันนี้วาดเป็นลองเป็นแนวอาร์ตไหมลองดูลองเป็นสีๆเนี่ยแล้วก็แบบแปะไว้อะลองดูดิแต่ละสีเลยเฮ้ยมีคนมาต่อรองมาเขาให้71เหรียญนะครับขอต่อรองได้ไหม77 75 80ขอ100เหรียญได้ไหมรูปเนี้ยเป็นงานอาร์ตครับอันนี้งานอาร์ตสีดำเล็กๆหน่อยอุ้ยมีคนมาต่อรอง75เลยเว้ยขอต่อนิดนึงเอ้าเหลือ61 69มีข่าวด่วนเกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่ามีเรือไปชนภูเขาน้ำแข็งอะนะโอเคเดี๋ยวเราวาดนะลองดูโห55เลยอะมันให้ราคาน้อยอ่ะงานอาร์ตทำต่อวงเล็กๆหน่อยงานอาร์ตดูไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเอาเงี้ยแหละลองดูมีใครซื้อไหมรูป2ครับตั้งชื่อว่าภาษาไทยได้ไหมเอ้ยได้ด้วยเว้ยกลมในกลมโอเค74เหรียญอะขายเลยแล้วกัน74ก็ได้มั้ยคนนี้ชอบครับโอเคต่อไปเดี๋ยววาดรูปเป็นเรือชนภูเขาน้ำแข็งนะลองดูนี่อะไรอ่ะทำไมคุณวาดรูปโดยไม่มีแบบแพชชั่นนะแบบว่าคุณวาดรูปได้ไรอารมณ์มากเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวลองมาทำเป็นภูเขาน้ำแข็งนะครับทะเลมาปุ๊บภูเขาน้ำแข็งสีฟ้าขึ้นมาก่อนแล้วกันนี่ประมาณนี้ภูเขาน้ำแข็งแล้วก็สีขาวนิดนึงถ้างั้นมันก็กลมกลืนไปกับน้ำดีวะถ้างั้นน้ำเข้มหน่อยน้ำขอเข้มนิดนึงโอเคเนี่ยแหละภูเขาน้ำแข็งแล้วก็มีเรือครับเรือเป็นสีเทาแล้วกันเรือชนภูเขาน้ำแข็งตามนี้เรือมีหน้าต่างด้วยชิบนี่มันเรือดำน้ำนี่หว่าใช่ไหมเรือดำน้ำแล้วก็มีธงนิดนึงสีแดงธงสีแดงโหมีคนไม่ชอบทั้งนั้นเลยว่ะมีแต่คนไม่ชอบอันเนี้ยประมาณนี้แหละเรือชนภูเขาน้ำแข็งลองดูดิจะมีคนซื้อไหมเนี่ยเรือชนภูเขาน้ำแข็งแบดคัลเลอร์ว่ะไม่มีคนซื้อเลยเรือชนภูเขาน้ำแข็งโอเคเอาไว้ต่อไปเดี๋ยวเป็นแนวตั้งบ้างลองวาดเป็นอันนี้แล้วกันนี่อันนี้เลยโอ้โหแบทคัลเลอร์มีแต่คนด่านี่นี่ครับตอนนี้เลยปึ๊บอันนี้เลยแหมอย่าคิดลึกนะแหมรู้นะว่าคิดอะไรมันคืออย่างนี้ครับนี่โอ้โหชัดเจนครับอย่างนี้แน่นอนคิดลึกแน่นอนมาต่อครับนี่เป็นหูไงนี่เป็นหูเฮ้ยมีคนมาซื้อรูปนี่แป๊บนึง36เหรียญเอาไปเลยไปรูปเรือชนภูเขาน้ำแข็งชอบไปเฮ้ยนี่มาซื้อโค18เหรียญได้เหรอต่อรองได้ไหม21โอเคไปเลยกว่าจะขายออก
อารวาสต่อครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปากเป็นลิ้นแลบออกมาครับแล้วก็ลูกตาแล้วก็มีใส่สีนิดนึงเอาเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลกับสีขาวๆเนี่ยเหลืองๆขาวๆโอเคเป็นลายจุดไหมลายจุดแม่งเหมือนหมาเป็นโรคอ่ะว่ะเหมือนหมาเป็นโรคอย่างนี้เลยปึ๊บเล็กหน่อยนี่แหละหมาลองดูนี่หมาเลยโอเคหัวหมาตามนี้ครับเฮ้ยก็ดูน่ารักอยู่นะเฮ้ยเงินจะหมดแล้วต่อไปเอารูปอะไรดีอุปกรณ์ไม่มีเพิ่มเลยเหรออยากได้เพิ่มโอ้โห55เหรียญเลยเว้ยก็ลองดีครับอีกทีนึง66น่าจัดไปวันนี้ชอบครับโอเคหัวหมาขายได้66ยูโรโหติดลบนิดนึงว่ะต่อไปเอารูปอะไรดีโอ้สีนี้มันออกแดงๆเนี่ยสีน้ำตาลดีกว่าต้นไม้ผมว่าเดี๋ยวลงพื้นก่อนพื้นสีฟ้าไปพื้นสีฟ้าปุ๊บต้นไม้นี่แหละดูให้เป็นงานอาร์ตนะครับประมาณนี้ขายเลยต้นไม้อุ้ย53เหรียญขอต่อรองนิดนึง60 61 6x ได้ wow. อีกอันนึงเอาเป็นอะไรดีเริ่มคิดไม่ออกแล้ว เอาเป็นหนูแฮมสเตอร์แล้วกันลองดูดิได้ไหมหนูแฮมสเตอร์มีขาด้วยวาดยากอ่ะวาดยากเกินมือนี่หยิบลูกไอ้เมล็ดทานตะวันปึ๊บนี่แหละหนูแฮมสเตอร์ไอ้ลูกตาก่อนลูกตาแบ๊วๆหน่อยสีขาวแล้วก็สีดำตาขาวนิดนึงเอ้ยไม่ใช่ดิสีขาวมันก็ขาวไปหมดดีวะตาสีเหลืองก็ได้อะโอเคบ้องแบ๊วได้อยู่มีหางด้วยหางเล็กๆหางสีส้มแล้วกันส้มนี้โอเคนี่แหละหางตัวสีขาวๆนิดนึงมีลายหน่อยเดี๋ยวเหมือนหนูเป็นโรคอีกอะสีเหลืองดีกว่าขอเพิ่มมือนิดนึงนะครับมันดูไม่เหมือนมือเลยกลมหน่อยประมาณนี้อันนี้ทำเป็นลายนิดนึงเอาเป็นเหมือนการ์ตูนดีกว่านะนี่เลยปากเงี้ยแล้วก็จมูกสีดำไปไ
ปากอยู่นะสีชมพูดีกว่าโอ้โหเหมือนหนูทาลิปอะอาลินเอออย่างนี้ก็ได้โอเคได้อยู่ขายเลยครับเนี่ยแหละหนูแฮมสเตอร์ขายเลยแฮมสเตอร์ดูนี่ชอบไหมอุ้ยแค่63เลยเว้ยต่อรองนี่เอาเพิ่มอีก64อุ้ย74เอาเลยขายครับเฮ้ยนี่ได้กล่องเครื่องมือแล้วปลดล็อกกล่องเครื่องมือแล้วผมจะปลดล็อกกล่องเครื่องมือยังไงอ๋อนี่อย่างนี้มีสีสเปรย์แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวลองนี่เป็นไงก็พ่นๆ นะขอวาดเป็นชายหาดเวอร์ชั่นใหม่พ่นไปเลยน่าจะสวยกว่าเก่านะครับรอบนี้เพราะว่าเหมือนมีเม็ดทรายแล้วไงแล้วก็น้ำทะเลดูดีกว่าเก่านะทะเลเวอร์ชั่น2ต่อไปก็เฮ้ยเดี๋ยวน้ำทะเลมันน้อยไปว่ะทะเลมานิดนึงโอเคสีเข้มๆหน่อยประมาณนี้แล้วก็ภูเขาครับภูเขาเขียวเข้มแล้วก็พระอาทิตย์พระอาทิตย์สีเหลืองแล้วกันไอ้สีส้มโอเคนี้ส้มอ่อนแล้วก็มีคลื่นเล็กน้อยคลื่นสีขาวแล้วดูไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเว้ย เอาตามนี่แหละต้นมะพร้าวเป็นแบบเวอร์ชั่น2ไงน่าจะสวยขึ้นโอเคลองขายเลยทะเลพ่นทะเลพ่นไปลองดูมีข่าวใหม่มานะครับเขาบอกว่ามีแซลมอน6ตัวถูกจับที่จะพยายามหนีออกจากโรงหนังอะไรวะงงแซลมอน6ตัวอ่ะลองดูดิแซลมอน6ตัวโอ้ยคนนี้ไม่ชอบเลยแซลมอน6ตัวตัวเดียวก็ใหญ่ไปแล้วเนี่ยก็ใหญ่ไปว่ะลบหน่อยแซลมอน6ตัว1ตัว2ตัวโอ้โหเบื่อดูแล้วเบื่อรูปนี้3 4นี่วางแบบคร่าวๆก่อนนะ5แล้วก็6แล้วมันจะเป็นแซลมอนยังไงวะเนี่ยลองทำให้มันเป็นให้ได้นี่คือหางครับหางครับแซลมอน6ตัวปลาแซลมอนมันจะสีเทาๆนะแต่เนื้อมันจะสีส้มสีส้มๆนิดนึงตรงท้องแล้วกันสีส้มแซลมอนดูว่าเป็นงานอาร์ตครับศิลปะไม่มีคำว่าผิดคำว่าถูกโอ้โหมีแต่คนไม่เอาทั้งนั้นเลยรูปเนี้ย
สีแดงนิดนึงเฮ้ยมีคนมาซื้อละ56เหรียญต่อรองได้ไหม64อ่ะจัดไปโอเคทะเลพ่นขายไปแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวทำเป็นลูกกระตานิดหนึ่งไหมลูกกระตาแบวๆตรงเนี้ยเอ้ยตามันไม่ต้องสีดำดิตามันสีขาวไม่ใช่เหรอนี่แหละตาสีดำก็สีดำโอเคก็ใส่สีขาวเข้าไปเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับแซลมอนพยายามดูให้เป็นแซลมอนนะครับหางขอใหญ่ๆนิดนึงดิแซลมอนมาแล้วจ้าปลาแซลมอน6ตัวหนีออกจากโรงหนังเอาสีเหลืองๆนิดนึงจริงๆมันต้องมีจุดๆด้วยนะครับเอาสีเล็กๆมองไม่ค่อยเห็นน่ะสีดำดีกว่าไม่ดูไปดูมาเหมือนปลากายว่ะนี่แหละแซลมอนโอเคขายเลยขายปลาแซลมอน6ตัวดูไกลๆสวยอยู่นะต้องดูไกลๆอย่าดูใกล้ๆโอเคครับแซลมอนแซลมอน6ตัวหนีออกจากโรงหนังชื่อโคตรยาวโอเครูปสุดท้ายก่อนแล้วกันดูดิว่าจะมีคนมาซื้อไหมมีข่าวใหม่ล่าสุดมานะครับบอกว่านักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบเอเลี่ยนนะยานอวกาศของเอเลี่ยนอุ้ย100เหรียญต่อรองไปดิโอ้โหเหลือ92เลยอ่ะ92ก็ได้ไปโอเคผมว่าต้องคอยดูข่าวนะแล้วก็คอยวาดรูปตามนั้นน่ะแซลมอน6ตัวนี้ออกจากโรงหนังโอเคครับก็เดี๋ยว EP นี้มาเท่านี้ก็ขอแล้วกันนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับก็อยากให้วาดรูปอะไรก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะก็ไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใคร